อโชว์คนดังขอโชว์ฟ้าหนทางยังอีกไกลวันที่โลกใบนี้นั้นช่างมืดมนมีเพียงแต่ความสับสนไม่เห็นผู้คนเข้าใจก็มีแต่เธอกับคำปลอบโยนที่มาจากใจด้วยความห่วงใยไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างน้อยฉันก็มั่นใจสุดท้ายคงไม่เท่าไรในความมืดมนเมื่อหนทางยังมีประกายจะอันตรายจะล้มลุกเพียงใดก็ทนเพียงใจมีใครสักคนก็พร้อมดิ้นรนต่อไปคิดถึงรอยยิ้มของเธอในวันนั้นใจก็มีพลังใจรู้ว่าไกลแต่ฝันยังคงฝ่าฟันรู้ไหมรอยยิ้มของเธอคือชีวิตคิดถึงกี่ครั้งหัวใจก็มีจุดหมายไกลแสนไกลดูมันคงวันนี้ศิลปินเต็มรายการเลยนะคะใช่คือวันนี้ต้อนรับด้วยสำหรับวงวอร์ติเคิลมายนั่นเองค่ะนะคะอธิษฐานนั่นเองอยากถามหน่อยอธิษฐานขออะไรคะจริงๆอธิษฐานขออะไรขอหลายอย่างเลยครับแต่เมื่อกี้ที่ได้เพลงนี้ไม่ใช่เพลงอธิษฐานนะเมื่อกี้เป็นเพลงเก่าชื่อเพลงรอยยิ้มที่จะเปิดมาก็คือเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักวงนี้ที่หลายๆคนได้รู้จักตัวตนของนักร้องและศิลปินทั้งวงไงแต่ก็ต้องบอกว่าเพลงที่ห่างหายไปเกือบ4ปีครับ4ปีครับนะฮะไปทำอะไรมาบ้างคะเกือบ4ปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปทำอะไรครับทำเพลงเนี่ยนะครับทำเพลงอย่างเดียวเลย4ปีนี่กี่พันวันคะตั้งทำเพลงอย่างเดียวเลยฮะหลายร้อยมีหลายร้อยเพลงครับมีเยอะครับเหมือนทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ตกผลึกสักทียังไม่ใช่เราสักทีก็ค่ะครับประมาณนั้นครับเป็นหลักร้อยเพลงเลยมีหลายร้อยให้เป็นหลักเก็บไว้เต็มเลยครับที่จะมาโปรโมทวันนี้ในรายการคนดังขอโชว์เราก็ร้อยเพลงเลยนะคุณผู้ชมได้ฟัง100เพลงเต็มๆเพลงเดียวก็คือเป็นเพลงใหม่ค่ะวันนี้มาโปรโมทเพลงใหม่โดยเฉพาะเลยกับเพลงอธิษฐานนะคะทำไมถึงต้องอธิษฐานด้วยคะทำไมต้องอธิษฐานจริงๆแล้วมันไม่ได้เริ่มมาจากว่าเราแบบจะอธิษฐานขออะไรแต่ว่าเราผมแต่งเพลงก่อนก็แต่งเสร็จปุ๊บก็เอ้ยมันมีคำหนึ่งคำออกมาว่าแบบเอ้ยมองดูฟ้าที่มึงไม่มีแสงของดวงดาวก่อนหลับฝันฉันภาวนาอธิษฐานได้เท่านั้นก่อนเท่านั้นก่อนเลยอย่างแรกเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยมันโอเคนะเพราะดีก็เริ่มแต่งก็เลยแบบเริ่มตบเนื้อเริ่มอะไรก็เอ้ยมันเข้ากับคำว่าอธิษฐานก็ขอให้คนที่รักกลับมานะมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอธิษฐานนี่เป็นแนวเพลงที่แตกต่างจากแนวเพลงเดิมๆเลยไหมคะเรียกว่าสิ่งที่เราหายมาเนี่ยครับเราไปค้นหาตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นจนมาได้เป็นเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างแปลกซึ่งแปลกในทางที่ฟังง่ายคือมันจะฟังมันค่อนข้างอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแตกต่างครับมีความแตกต่างจากเพลงในวงการเพลงไทยที่ยังมีอยู่แต่ณวันเนี้ยเราค่อนข้างจะผมว่าเราฉีกไปได้ไกลพอสมควรเลยมันเป็นยังไงคะแนวเพลงมันฉีกมันไกลจาก
แนวเพลงอื่นยังไงหรือว่าเราไม่เข้าใจดนตรีแล้วก็เลยฟังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทางดนตรีนะครับเพลงนี้มันจะพูดไทยได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบต้องพูดภาษาญี่ปุ่นครับพอดีดิฉันตอนนี้ร้อนมากคือมันมีวิธีไหนด้วยคะเนี่ยไปใช่ไหมคะเราว่าเรามานั่งคุยกันดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งคุยแต่ว่าเบรกหน้าเดี๋ยวเรานั่งคุยแน่นอนนะเมื่อกี้นี้อ่ะไว้ว่าไงนะก็เพลงนี้แบบพอฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนหลอนลอยลอยนิดนึงครับพอฟังมันจะหลอนหลอนเหรอลอยลอยครับลอยลอยคืออธิษฐานแล้วหลอนเลยเหรอหลอนกับเราเลยมันจะดิบดิบลึกลึกมันเป็นลึกซึ้งครับมันเป็นแนวเพลงยังไงที่เราเวลาฟังแล้วมันจะต่างกับแนวเพลงที่เราฟังทั่วไปยังไงครับเพลงนี้ฟังแล้วเราจะทำให้เรามีสมาธิมากกว่าปกติครับหลอนด้วยหลอนด้วยแล้วก็มีสมาธิด้วยในเวลาเดียวกันมันจะคล้ายๆดำดิ่งลงไปในเพลงอ๋อดำดิ่งลงไปในเพลงอีกนะหลอนด้วยนะมีสมาธิด้วยประมาณแล้วก็ดำดิ่งลงไปในเพลงใช้เนื้อเพลงสะกดจิตคนฟังใช่ไหมให้อยู่กับปกติสมมติเราฟังเพลงพ็อปทั่วไปนะครับเราฟังเพลงพ็อปร็อกหรืออะไรเงี้ยเราจะฟังปุ๊บเอ้ยโอเคชอบเนื้อดีอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้มันเหมือนมันไม่สามารถจะคอนเซนเทรตอะไรกับอย่างนึงก่อนมันจะฟังปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันเหมือนมันเหมือนแบบกึ่งว่าอะไรวะเอออ๋อแบบนี้เหรอถ้าฟังรอบแรกนะฮะรอบสองมันถึงจะเริ่มมาอ๋อมันเนื้อมันก็โดนนะจริงๆแล้วเหมือนมันต้องใช้เวลาในการแบบทำความเข้าใจกับใช้ตัวดนตรีแล้วก็เนื้อร้องใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณชมขาต้องบอกเลยค่ะเราต้องมาทำความรู้จักนะคะกับ Vertical Mind มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงค่ะรายละเอียดในแต่ละคนเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรมาบ้างและเขามีแฟนหรือยังนะคะรวมไปถึงกับเพลงอธิษฐานดำดิ่งลอยนะคะรวมไปถึงมีสมาธิค่ะหมายความว่าอย่างไรกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะกับช่วงคนดังขอโชว์รู้ว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีเสียเวลาวันละ1ชั่วโมงง่ายๆแค่นี้เองงั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันนี่เฉลี่ยวันหนึ่งคนเรานอน6ชั่วโมงเดินทาง1ชั่วโมงรอเดินทางครึ่งชั่วโมงทำงาน3ชั่วโมงนั่งเหนื่อยนิ่ง 13.5 ชั่วโมงมันทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นทำไมเราไม่ลองเอาเจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ ขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาขยับกันให้มากขึ้นด้วยการแกว่งแขนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทำง่ายๆเพแค่ปล่อยมือลงตามธรรมชาติแกว่งแขนเบาๆปล่อยแขนไปตามธรรมชาติจินตนาการว่าตัวเองเป็นลูกตุ้มใช้เท้าในการถ่ายน้ำหนักของร่างกายให้มั่นคงทำให้ได้รวมวันละ30นาทีจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆช่วงล่างถึง12มัดเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมงไม่ยากใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะทราบหรือไม่ในแต่ละปีประเทศไทยเรามีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 700,000 คนในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คนซึ่งจะสะสมมากขึ้นทุกปีป้องกันก่อนจะสายกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องช่วยป้องกันลูกพิการแต่กำเนิดวิตามินโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% ได้แก่หลอดประสาทไม่ปิดปากแหว่งเพดานโหว่โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความผิดปกติของแขนขาระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติไม่มีรูทวารหนักและกลุ่มอาการดาวช่วยลดรายจ่ายทางสุขภาพจากการรักษา5โรคความพิการแต่กำเนิดถึงปีละ 1,000 ล้านบาทช่วยการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์จึงต้องกินก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องวิตามินโฟลิกคืออะไรวิตามินโฟลิกหรือวิตามิน B9 พบในไข่แดงตับผักใบเขียวเข้มอย่างตำลึงคะน้าผักบุ้งแครอทแคนตาลูปฟักทองถั่วหรือวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ดการกินวิตามินโฟลิกไม่มีผลเสียต่อร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำและไม่สะสมต่อร่างกายในแต่ละวันร่างกายจะขับออกทางปัสสาวะ
แนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดจากองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารที่มีโฟเลตสูงหรือกินวิตามินโฟลิก 1. รับประทานอาหารที่มีโฟเลตซึ่งอยู่ในผักใบเขียวมากขึ้นอย่างน้อย 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน 2. สำหรับผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องเพื่อช่วยให้การสร้างหลอดประสาทของตัวอ่อนภายใน28วันหลังปฏิสนธิอย่างมีประสิทธิภาพ 3. หญิงวัยเจริญพันธุ์ควรกินวิตามินโฟลิกสัปดาห์ละ1เม็ดมาตรการลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดด้วยการสนับสนุนการกินวิตามินโฟลิกก่อนท้องปัจจุบันมี85ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายบังคับให้ผสมโฟลิกในอาหารอาทิธัญพืชข้าวข้าวโพดขนมปังแป้งสาลีควรกินวิตามินโฟลิกในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันหญิงที่ต้องการจะมีลูกกินก่อนท้อง3เดือนต่อเนื่องจนถึง3เดือนแรกของการตั้งท้องในปริมาณ1เม็ดทุกวันคนทั่วไปทั้งชายและหญิงในปริมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์หาซื้อวิตามินโฟลิกได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือพบแพทย์ในโรงพยาบาลราคาไม่เกินเม็ดละ1บาทโรคในฤดูหนาว 1. โรคไข้หวัดไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่แต่อาการที่แตกต่างก็คือมักมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามวิธีป้องกันทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส 2. โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอาการมีไข้สูงปวดศีรษะอาจปวดเมื่อยตามตัวและอาเจียนวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3. โรคปอดบวมเกิดจากภาวะปอดอักเสบจะมีอาการไอมีเสมหะมากหายใจแน่นหน้าอกและมักเกิดตามหลังไข้หวัดเรื้อรังรุนแรงวิธีป้องกันดื่มน้ำอุ่นปิดปากทุกครั้งที่จามหรือไอและล้างมือบ่อยๆ 4. โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสรูบีโอลาอาการคล้ายโรคหวัดธรรมดาโดยจะมีไข้ก่อนน้ำมูกไหลมักไอแห้งๆตาแดงมีไข้สูงวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 5. โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซล่าอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีผื่นแดงตามร่างกายและกลายเป็นตุ่มวิธีป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใส 6. โรคไข้หวัดนกเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดในนกไก่ไม่มีภูมิจึงป่วยและตายคนเราจะติดไข้หวัดนกจากไก่โดยการรับเชื้อจากการดูแลไก่ที่ป่วยหรือรับประทานไก่ที่ป่วยวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกหรือไก่ควรล้างมือบ่อยๆค่ะฤดูหนาวนี้ไม่ต้องกลัวป่วยกันนะคะเพียงวิธีป้องกันง่ายๆก็ห่างไกลโรคกันแล้วสาธุงวดนี้นะคะขอให้หนูถูก3ตัวตรงๆได้ทุกกระซะโจซะโตแม่อธิษฐานอะไรคะกำลังอธิษฐานขอหวยค่ะงวดนี้นะคะ16พฤษภาคมขอตรงๆ3ตัวนะคะกับการอธิษฐานของหนูค่ะสาธุโอ้คุณแม่ก่อนจะขอหวยอ่ะขอสามีก่อนนี่คือให้เลือกเหรอระหว่างหวยกับสามีใช่ขอเลือกหวยค่ะสามีอ่ะเงินมาแล้วค่อยสามีค่อยมาว่าสามีง่ายกว่าเอาเหรอจริงคุณแม่มีสามีเทคนิคในการอธิษฐานไหมคะว่าเราจะต้องอธิษฐานแบบไหนอธิษฐานอย่างไรให้รู้สึกว่าคำขอนั้นเนี่ยมันจะได้มาซึ่งพรนั้นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องถามหนุ่มๆค่ะก
ก็จริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยมีเพลงซิงเกิลใหม่คืออธิษฐานเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะกว่าจะมีซิงเกิลนี้ผ่านการอธิษฐานอะไรมาแล้วหรือเปล่ารวมถึงแน่นอนพวกเขาเนี่ยจริงๆเราก็อยู่ในวงการเพลงมาประมาณ4ปีแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นปีค่ะเขาอยู่มานานแล้วนะครับจริงเหรอคะอยู่มานานแล้วค่ะอ๋อนี่คุณแม่รู้เขาอาจจะมาก่อนเธอเข้าวงการนี่ไงนี่ไงคือน้องก็อยากจะรู้ว่าห่างหายไป4ปีหรือว่าอยู่มา4ปีแล้วมารวมตัวกันได้อย่างไรหรือว่าอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วอันนี้อูเชื่อว่าหลายคนอยากจะทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นกับวงนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าทำไมจะต้องเป็น Vertical Mind อะไรตั้งแนวตั้งอะไรหรือเปล่าไม่รู้โอ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่ใช่เมียของนักร้องอ่ะเดี๋ยวต้องถามเลยเดี๋ยวต้องถามเลยวันนี้อ่ะถามจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าทำไมจะต้องเป็น Vertical Mind ด้วยคะโอเคก็ได้ครับจะไม่ตกใจครับสมัยแล้วตกใจว่าพิธีกรคุยอะไรกันปกติจะเล่นดนตรีอย่างเดียวเพราะวันนี้ให้มาคุยด้วยไม่ต้องถนัดคุยไม่ถนัดไม่เขาตกใจเรื่องอะไรรู้ป่ะตกใจเรื่องที่คุณแม่เนี่ยอธิษฐานจะขอสามีเขาก็เลยตกใจอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมคะขอสามีนักดนตรีด้วยนะถ้าทราบที่มาของความหมายของวงนะฮะวงที่เข้ามาความหมายของวงก็คือ vertical mind ก็คือตรงตัวเลยฮะ vertical ก็คือแนวตั้ง mind ก็ mind ในจิตใจก็คือตั้งใจเลยครับผมตั้งใจตั้งใจไม่รู้ว่าอะไรตั้งตั้งตั้งแล้วรู้สึกหรือเปล่าที่ตั้งนะคะอ๋อจิตใจเป็นมันตีได้ไหนความหมายนะนอกจากจิตใจมีอะไรตั้งอีกไหมคะมีในค้างเลยโดนจี้อีกแล้วโดนแบบนี้ไปไม่ถูกไปไม่ถูกคือต้องถามแบบนี้ว่ากว่าจะมาเป็นชื่อวงมีการตกตะกอนหรือตกผลึกกันนานไหมครับคิดกันนานไหมครับกับชื่อวงชื่อวงไม่นานเพราะว่าเขาคิดไม่ออกไม่ใช่งั้นก็คือว่าพวกเราใช้ความตั้งใจในการทำงานพวกเราก็เลยใช้ชื่อนี้ออกมาตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้รวมวงกันค่ะไปรู้จักกันได้ยังไงคะคือจริงๆมันเริ่มมาจากแอนดี้ผมแล้วก็นิกก่อนครับก็คือแบบว่าเราอยากจะทำวงเนาะแบบเนี่ยอนุบาลด้วยกันแค่นั้นน่ะเรียนกันตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันเรียนมัธยมด้วยกันอ๋อเป็นไหนครับบดินหนึ่งครับแล้วเป็นกลุ่มที่เล่นดนตรีมาด้วยกันเรียนบดินสองบดินหนึ่งบดินหนึ่งอันนี้รุ่นเดียวกันไหมคะเนี่ยรุ่นน้องรุ่นน้องเด็กบอลน้องเป็นหน้าไปเป็นรุ่นพี่นะแรงหลังจากนั้นก็คือเรียนที่บดินทร์ด้วยกันใช่ใช่แล้วรู้ได้อย่างไรคะว่าชื่นชอบดนตรีเหมือนกันจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับมันก็คุยกันเล่นบอลกันแต่บอลไม่ได้เล่นบอลเฮ้ยเราชอบดนตรีเหมือนกันจะคุยกันไปคุยมาถูกคอเราลองแล้วบอกอันนี้เขาก็ตีกองอยู่แล้วตองก็ร้องอยู่แล้วแล้วก็เลยชักชวนกันมาทำวงว่าเฮ้ยลองแบบฟอร์มวงกันไหมอะไรเงี้ยคือตอนแรกเลยทุกคนมีพื้นฐานการเล่นดนตรีอยู่แล้วจริงๆมันเป็นอย่างนี้ฮะตอนแรกผมอยากให้นิกอะมาสอนกองอันดี้คือนิกเล่นดนตรีไปอยู่แล้วอันนี้ไม่เคยพูดใครพูดเลยไม่เคยผมนะไม่เคยพูดเลยอยากให้นิกมาสอนกองอันดี้เพราะตอนนั้นมีมือเบสอยู่แล้วครับก็คือฝีมือดีเลยพี่แก้วเนี่ยสมัยก่อนเขาเล่นเบสกับวงกับผมมาผมก็เอ้ยนิกแม่งไอดี้แม่งหน่วยการได้แต่พอไอดี้เข้ามาก็อยากให้อยู่ในร่วมวงเขาจะทำตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมมันว่างอยู่อันเดียวก็คือถอดกองแล้วนิกไปสอนก็คือจริงๆอะผมไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเล่นบอลเลยเล่นบอลด้วยกันเอานิกเข้าวงใช่ไม่ได้อยู่นิกเข้าวงแค่ตำแหน่งที่มาสอนพี่นิกมาเป็นครูของพี่ดีครับเสร็จปุ๊บก็แบบมือเบสเขาเจ็บมือเขาแบบเหมือนแบบเลื้อหลังนะฮะขาไม่หายก็ขอแบบพักปีหนึ่งก็แบบเฮ้ยแม่งไม่ได้แล้ววะถ้างั้นก็เปลี่ยนก็กลับมาเล่นเบสนี่งั้นนี่มึงไปเล่นเบสก็เลยเปลี่ยนว่าโดนง่ายเลยแล้วก็ฝึกคือนี่เนี่ยเขาก็มีพื้นฐานอยู่ส่วนนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เล่นเก่งมากสมัยก่อนนะฮะพอตอนนั้นยังมัธยมใช่ไหมมัธยมครับมัธยมครับแบบแค่แบบพอดีดเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่แบบตอนหลังก็คือเหมือนฝึกเทรนจริงๆแล้วแบบใช้เวลาปีกว่าโดยการฝึกทุกวันแบบ 5-6 ชั่วโมงอะไรครับไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ว่าแอนดี้ก็สามารถในการตีกลองได้ด้วยใช่ครับตอนนี้ก็ซื้อไปหมดแล้วครับแต่ก็พอตีแบบจังหวะเบสิกได้ตอนนั้นจำได้ไหมคะอยู่มัธยมไม่ครับไม่ครับมหาลัยแล้วเอาแล้วมหาลัยแล้วแล้วจะดรอปเรียนเลยดรอปทั้งวงครับโอ้ใครชวนดรอปคนแรกคะจริงๆไม่มีใครกึ่มบังคับผมจริงๆเราไม่ได้ชวนกันครับคือเหมือนกับว่าคือไอ้เรื่องเรียนน่ะคือต่างคนต่างชีวิตต่างของมันแต่ว่าเหมือนกับว่าจริงๆผมออกมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ชักชวนว่าเฮ้ยเราออกแล้วนะต้องออกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเรียนกันคนละมหาวิทยาลัยใช่ครับผมออกแล้วก็โอเคผมก็มาซ้อมดนตรีทุกวันซ้อมดนตรีอะไรครับแล้วก็
หลังๆก็เหมือนกับว่าพอมันมีโอกาสมากขึ้นมีเริ่มมีหนทางเนาะในการแบบเข้าไปทำในค่ายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราพวกเราจริงจังกับทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องจริงจังเลยแล้วกันแล้วอันนี้เป็นที่มาของชื่อวงด้วยนะฮะที่มาใช่ใช่ตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือว่าตอนนั้นทุกคนยอมทิ้งสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเลยเพื่อเดินตามความฝันถูกไหมใช่ครับเราไม่ได้ว่าแบบการทิ้งมันดีนะฮะมันไม่ดีหรอกจริงๆแล้วก็มีรุ่นพี่ในวงการหลายๆคนที่แบบเรารู้จักแล้วแนะนำว่าเฮ้ยไม่ได้มึงต้องเรียนโอเคเราเข้าใจเราเรียนอยู่แล้วแต่คือตอนนี้เราแค่อยากทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องทุ่มเทให้มันเราลองทุ่มเทมันดูก่อนดีแล้วมันเป็นยังไงทุกคนมีความฝันเหมือนกันหมดใช่ครับจริงถ้าพูดว่าทิ้งอาจจะดูเกินไปหน่อยจริงๆเราพักไว้เลยแค่เรายังไม่ได้กลับไปแต่ว่าเหมือนกับว่าเราทำตั้งใจทำตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนคือเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องเลือกสิ่งนั้นให้สำเร็จก่อนแต่อีกทีนึงเราก็ยังไม่ได้ทิ้งมันพูดอย่างนี้แต่เขาเลือกของอาชีพไว้แล้วว่าเขาอยากจะเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องอาชีพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจนกระทั่งนะตอนนั้นรวมตัวกันได้กี่คนคะตอนนั้นรวมตัวได้4ครับจะมีอีกคนนึงก็คือมือกีตาร์คนเก่าคือออกไปแล้วก็คือพี่ออฟเขาก็ตอนนี้ออฟเขาก็มีความฝันในแบบของเขาใช่ไหมฮะก็คือเมื่อ4ปีก่อนพอรวม5ปีต้องเรียกว่า5ปีพอรวมตัวเสร็จก็ส่งเดโมให้กับทางSony Music ตอนนั้นเราส่งไปเลยไม่ต้องผ่านการประกวดอะไรเคยไปประกวดเล็กๆนิดๆหน่อยๆครับแต่พอดีเราซ้อมทุกวันมาเป็นปีฮะมันก็ไม่ค่อยเขินไม่ค่อยอะไรก็คือโอเคเสร็จปุ๊บก็ส่งเดโมให้กับทาง Sony Music ก็ได้เซ็นสัญญาเขาเรียกไปเซ็นสัญญาเลยแป๊บเดียวจริงๆคือศิลปินน้อยคนมากนะฮะที่จะยื่นเดโมไปแล้วได้เซ็นสัญญาแป๊บเดียวเลยไม่นานเนาะประมาณแต่วันที่เขาติดต่อกลับมารู้สึกไงบ้างคะจริงๆวันนั้นนะครับมันเป็นวันที่เราจะมีประกวดที่หนึ่งเราส่งเดโมของเราไปที่งานหนึ่งงานใหญ่มากเลยมีคนประกวดวงเป็นหลายพันวงแล้วเอา20วงมันเขาคัดจากเดโมเพลงที่ส่งไปครับใช่แล้วเราได้ยิ่งหนึ่งใน20เราต้องตัดสินใจแล้วไปเลือกแล้วมันสัญญาวันเดียวกันใช่แล้ววันนี้เราต้องไปคุยกับค่ายด้วยกับวันนี้เราต้องประกวดคือเราต้องเลือกว่าเราจะเอายังไงคือสุดท้ายเราคุยกันว่าเราไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากได้รางวัลที่1จากการประกวดเราอยากทำเพลงของเราเองเราก็เลยเลือกหลังจากนั้นก็เลือกตัดสินใจว่าไปเซ็นสัญญากับทางค่ายนะคะหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลงานหรือว่ากระแสการตอบรับจริงๆต้องบอกตอนแรกคือพอเราเซ็นสัญญาเสร็จเราปล่อยเพลงมาก่อนเลยก็คือเพลงแรกชื่อว่ารอยยิ้มรอยยิ้มเนี่ยด้วยความมันเป็นเพลงร็อกนะฮะก็ไม่ได้เป็นเพลงที่แบบพ็อปหรือแมสมากอะไรเงี้ยมันก็คือกลางสำหรับผมมันกลางๆนะฮะเสร็จพอเพลงที่2ปล่อยออกมาชื่อว่ายังทำไม่ได้เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ทำให้เราแบบเริ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องของการที่มีคนพอรู้จักเรานะเพราะว่า1คือมันเพลงมันแปลกนิดนึงมันเป็นจังหวะมันเป็นชัฟเฟิลมันจะยากหน่อยในเพลงไทยมันจะไม่ค่อยมีก็ด้วยความที่ได้จังหวะเพลงเนี้ยปุ๊บเนี่ยครับก็เริ่มมาแฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มปล่อยเพลงต่อใช่อันนี้คือรอยยิ้มเพลงที่ทำให้หลายคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ตอนที่ก่อนจะไป Sony Music เราก็ใช้ชื่อวง Vertical Mind ไม่ฮะมีชื่อก่อนหน้านั้นอ๋อก่อนหน้านั้นก่อนไม่เคยบอกใครเลยขอแอบถามนิดนึงค่ะว่าชื่อก่อนวง Vertical Mind เนี่ยจะย้อนไปขนาดไหนเลยอ๋อมีไหนมีหลายชื่ออันนี้เดียวอันนี้จะก่อนจะเป็น Vertical Mind จริงๆก็คือ After Midnight แล้วก็มีCracker Jackแจ็คตอนแรกเอาแจ็คเดอะริปเปอร์อะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้แต่ก็ตั้งอะไรที่ใช้จริงก็After Midnight After Midnight ตอนแรกสุดเลยใช่ก็คือเพราะตอนนั้นหลังเที่ยงคืนอ่ะพอซ้อมหลังเที่ยงคืนซ้อมเยอะตอนนั้นซ้อมกันหลังเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าตั้งชื่อนี้แล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเข้าเสร็จสัญญาได้ถึงได้เปลี่ยนชื่อค่ายบอกว่าไม่โอเคค่ะให้ตั้งให้หรือเราตั้งเองตั้งเองครับตั้งเองค่ายไม่ได้ตั้งให้ไม่ไปคิดมาใหม่แล้วเสนอไปหลายชื่อไหมคะกับการตั้งชื่อวงก็2 ชื่อเนี่ยแหละมีแพ็คแจ็คที่เสนอไปแล้วก็มี The Ripper แล้วก็มีจริงๆอ่ะส่งไป2ชื่อก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกก็เหมือนจะแต่ว่าเหมือนจะโอเคนะมันยังไม่สุดก็เลยมานั่งคิดกันใหม่แล้วก็ได้ชื่อวงที่เข้ามาใหม่หลังจากนั้นการทำเพลงเราก็อยู่ภายใต้หลังคาของSony Music นะคะออกเพลงหรือออกซิงเกิลมาประมาณกี่เพลงคะห้าเพลงซิงเกิลนี่กี่ปีคะประมาณ2 ปี2 ปีประมาณ6 ปีตอนนั้นสมาชิก4คนแต่ก็ยังไม่ใช่คุณกันใช่ไหมคะคุณกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาในช่วงไหนคะเมื่อกี้ขายซูชิอยู่หน้าชาแนล 8ของเรานะฮะแล้วก็เอามาเป็นครบ4คนมายืนก่อน
คุณกันมาได้ยังไงมาเมื่อวานนี้นะฮะประมาณ2ปีที่แล้วครับอ๋อนี่คือสมาชิกอันนี้เป็นเทอร์เวเชอร์ครับนี่เพื่อนในค่ายวงเบเทอร์เวเชอร์คนขวาคือดิวซ้ายคือฟุ้งครับตอนนั้นไปออกรายการไปออกงานไปงานซีดอวอร์ดครับไปงานซีดอวอร์ดเพราะเราติดยังทำไม่ได้มันติดสีชาร์ตด้วยฮะค่ะพอหลังจากนั้นคุณกันค่ะเข้ามา2ปีที่แล้วใช่2ปีที่แล้วครับกันเข้ามาตอนที่เขาหมดสัญญาแล้วหรือว่าไงครับหมดใช่ครับยังไม่หมดแต่ว่าก็คือไม่ได้ทำกับทางนู้นนะครับแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่มีแต่ก็เริ่มมารวมวงใหม่ใช่ครับรวมวงใหม่พอวันที่เราหมดสัญญาเราก็ไม่ตอบกับทางค่ายใช่ครับจริงๆมันมีคนที่มาก่อนกันคือกี้ครับกี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่พอเราปล่อยเพลงสุดท้ายไปค่ะคือเพลงของเราปล่อยปุ๊บออฟก็คือเขาบอกเขามีความฝันของเขานะเขาอยากจะไปทำก็โอเคแล้วก็เขาไปทำของเขาก็ได้กี้มากี้เนี่ยครับเข้ามาเล่นเป็นมือกีตาร์คือเขาเล่นกีตาร์ค่อนข้างเก่งมากก็เข้ามาเล่นกีตาร์ปุ๊บเสร็จทีนี้ก็การเขาก็เข้ามาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับก็เหมือนว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยเรามีมือกีตาร์สองคนหรอวะมันไม่ธรรมดาไม่เท่ก็เลยให้กี้ไปเล่นอย่างอื่นคือให้กี้เขาถนัดเรื่องของกีตาร์เล่นกีตาร์ค่อนข้างเก่งอ่ะเก่งมากนะฮะแต่ในวงบอกว่าให้กี้ไปเล่นพอดีว่าได้การมาอ่ะได้การมาค่ะใช่แล้วมันไม่ให้การไปเล่นดนตรีอื่นคะเล่นได้แค่นี้คือจริงจริงกี้เขามีพื้นฐานเป็นดนตรีที่ดีเขาเล่นเอกดนตรีได้เล่นคีย์บอร์ดได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วให้กี้ไปเล่นดนตรีอะไรคะคีย์บอร์ดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับเขาเล่นได้ดีเลยนะเล่นได้ดีเลยแล้วพอการเข้ามาปุ๊บก็เอ้ยงั้นการเล่นกีตาร์แทนแล้วกันกี้เล่นคีย์บอร์ดถ้าดูใน MV รอยยิ้มไลฟ์เซสชั่นนะฮะกี้เขาจะเล่นทั้งซินแล้วเล่นกีตาร์ด้วยทุกวันนี้คุณกี้ก็ยังอยู่ในวงอยู่คุณกี้ก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงนี้นะฮะจังหวะนี้แต่วันนี้คุณกี้ติดทหารใช่ครับก็คือไม่ได้ทิ้งชายก็ยังอยู่5คนอ๋อคุณกี้ยังอยู่5คนใช่ฮะจริงๆเขาน้อยใจชีวิตเขามากก่อนเขาไปเนี่ยเขาฝากฝังกันนิกไว้ว่าไงนิกฝากไว้ว่าบอกว่าถ้ากูกลับมาช้าอ่ะกูมาเล่นแบ็คอัพให้พวกมึงก็ได้น้องสาวน้องความน้อยใจส่วนตัวน้อยใจไปเกณฑ์ทหารแล้วได้ไปแดงไปรับราชการทหารกี่ปีคะปีเดียวครับปีหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เรามารวมวงกันเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะออกซิงเกิลกี้เนี่ยทำเพลงกับวงมาตั้งแต่ผมปล่อยเพลงสุดท้าย4ปีเนี่ยกี้อยู่มาตลอดฮะจนปล่อยเพลงอธิษฐานเสร็จกี้โดนไปทหารเลยโอ้ยไม่เคยเอาไว้หรือเปล่ากําลังจะมาโปรโมทเนี่ยไม่เคยมาโปรโมทโดนตัดแรกใช่มั้ยคะใช่ฮะไม่เคยได้มาเดินสายโปรโมทอะไรแต่คือสมาชิกในวงจริงๆมาเสียบเลยคือสมาชิกในวงจริงๆมี5คนตอนนี้น้องกี้ก็ยังอยู่ในวงด้วยถือว่าเขายังอยู่นะคะอธิษฐานนะคะคุณผู้ชมว่าให้กี้เนี่ยยังคงอยู่ในวงด้วยกี้ปลดรับราชการอาหารปุ๊บมาอยู่ในวงเหมือนเดิมใช่โอเคเป็นการยืนยันนะคะถ้าน้องกี้ได้ดูอยู่ยืนยันนะครับในวงไม่ทิ้งกี้ค่ะใช่ไปดูการทำงานร่วมกันนะที่มีกี้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงนี้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเสียงให้ฟังนิดนึงค่ะเนี่ยจะเล่นสิ่งที่ใส่เสื้อแล้วเขาก็สะพายกีตาร์ไปด้วยอ๋อเล่น2เครื่องดนตรี2อย่างเลยเนี่ยนี่พี่กี้อ่ะตอนนี้น้องกี้ก็ไปเล่นดนตรีในกรมอยู่นะ ถามต่อเลยหลังจากที่น้องกันเข้ามาร่วมวงกับเขาแล้วเนี่ย ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะได้มาร่วมงานกับเพื่อนไม่ชินครับเพราะไม่เคยเล่นกับใครเลยเล่นเดียวเล่นคนเดียวเล่นกีตาร์คนเดียวฟังคนเดียวใช่ใช่ก็เล่นตามมหาลัยบ้างพอมารวมวงปรากฏว่าวงนี้ประหลาดเนี่ยประหลาดยังไงฮะทำเพลงแบบแปลกมากครับหลุดสุดๆเลยไปรู้จักกันได้ยังไงคะพอดีพี่ตองมาอัดเสียงกับที่บ้านจริงๆคือพี่ชายของกันเนี่ยฮะเป็นโปรดิวเซอร์ผมดีกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ผมก็คือเขามีสตูดิโอคือแกรนด์สตูดิโอนะฮะเขาก็ผมไปอ่านกับเขา
ก็นี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรฮะเดินหมดเดินหมดไฟอยู่แถวบ้านเดินไปเดินมาตอนนั้นการเขาจะไม่ได้ดูเท่ไงครับเดินไปทำแปะเดินไปแปะทำความสะอาดอยู่หรือเดานั้นหรือเดินคือถ้าให้เผาจริงแย่มากคือใส่กางเกงยางยืดเดินรองเท้ากีโต้พร้อมอะไรหน้าเขาคล้ายๆกับเด็กติดเกมอ่ะครับคือไม่ก็เด็กเนิร์ดที่ติดอยู่หน้าคอมอ่ะเดินไปเล่นเกมอย่างเงี้ยแบบเงี้ยกองแกงอ่ะเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีตอนนั้นไม่ได้รู้แต่ว่าคือด้วยความที่พี่ชายเขาเก่งไงฮะพี่ชายเขาอยู่สตูดิโอพี่ชายเขาจริงจังไม่เหมือนเขาเขาจะไม่จริงจังไงฮะก็แบบมีอะไรดีเลยหรอไม่มีแต่แล้วก็ผมก็สนิทคุณแม่ด้วยก็ได้มาคุยกันได้มาอะไรเงี้ยเสร็จก็พี่ชายเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ดูน้องผมด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็แบบเอ้ยเจอปุ๊บก็เริ่มมาเห็นมันเล่นกีตาร์แบบก็มันเล่นเก่งเว้ยมันไม่ได้เก่งนะฮะมันแปลกการเนี่ยเขาแปลกเขาวิธีดีดคนอื่นสมมติเขาโดดดีดลงการมันดีดขึ้นมันมีวิธีดีดที่แปลกกว่าคนอื่นนะอยากส่วนทางอยากให้โชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมว่าสไตล์การดีดของการเนี่ยที่แปลกเป็นยังไงปกติอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้หรอดีดคนธรรมดาดีดนั่นดีดแต่คุณเล็กติวลูกอันนี้คนธรรมดาดีดคนธรรมดาดีดดูก่อนคนธรรมดาดีดนะฮะเป็นนี่คือคนปกติคนธรรมดานะฮะแต่นี่ค่ะน้องการเป็นคนไม่ธรรมดานะฮะจังหวะย่อยๆเยอะแต่เสียงเขาก็จะหนักแน่นนะเสียงเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นดนตรีแบบแปลกๆเหมือนกับวงนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของดนตรีนะแต่มันบางทีเราก็มันต่างกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามนิดนึงอย่างน้องเปตองเนี่ยเขาไปอัดเพลงหรือว่าไปอยู่ในห้องอัดอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสไปเล่นกีตาร์ให้เขาฟังได้ไงคะเขาแอบมาเห็นกันเล่นนะอ๋อเราก็แอบเล่นอยู่แถวๆบ้านแถวๆนั้นนี่โชว์ขอจะโชว์ออฟอยากโชว์ออฟเหรอหรือไงฮะจริงๆผมเล่นอยู่จะเอาไม้มาผมเล่นอยู่ในห้องเลยผมแง้มหน้าต่างไว้นิดนึงอ๋อแง้มเพราะบ้านเขาจะมีแบบศิลปินไปเยอะมากนะพี่ๆดังๆเนี่ยไปอัดที่แกนหมดนะฮะเสร็จปุ๊บไปก็มีพี่คนหนึ่งเอาแล้วดังมากในวงการเล่นกีตาร์เก่งมากเขาก็มาพูดว่าเนี่ยน้องๆแกเนี่ยแม่งดีกีตาร์เสียงโคตรแปลกเลยดีว่ะแม่งมีสไตล์ว่ะมีคาแรคเตอร์พอผมได้ยินปุ๊บแล้วพี่คนนี้มันเขาเป็นคนน่าเชื่อถือเก่งผมเลยเอ้ยเอามันเข้าวงดีว่ะเลยไล่กี้ไปเล่นอย่างอื่นเออก็เรียกมาดีให้ดูเลยไม่เรียกครับก็คือเหมือนคุยกันไปคุยมาดึงเข้ามาก็คือเราไปหยัดห้องซ้อมตรงนั้นไปแบบก็เจอบ่อยๆเจอบ่อยก็เจอกันก็รวมตัวกันเข้ามากลายเป็น vertical mind เป็นจังหวะเลยเนาะสมาชิก5คนจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะสำหรับวงนี้ถ้าจากวันเริ่มต้นเลยใช่ไหมจริงๆถ้าเริ่มก็ต้อง 6-7 ปีอะครับแต่ว่าการเข้ามาปล่อยเพลงจริงมันประมาณสัก5ปีก็คือเส้นทางนะคะของเสียงดนตรีเนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางของมันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะก็ห่างหายไปถึง4ปีด้วยกันห่างหายไปนี่คือเราหยุดเพราะอะไรคะจริงๆไม่ได้หยุดค่ะเราทำเพลงตลอดไม่เคยหยุดเลยคือทำตลอดโอเคมีช่วงที่แบบหยุดพักเพื่อแบบหาอินสปิเรชันหาแรงบันดาลใจต่างๆแต่ว่าไม่ได้หยุดที่จะแบบเฮ้ยเลิกละไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะคือเราหยุดแล้วเราก็ทำเพลงก็ส่งค่ายก็คือเหมือนปกติมันต้องส่งทางค่ายด้วยใช่ไหมฮะส่งไปเรื่อยว่าเพลงนี้โอเคไหมพี่อะไรเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บพอดีว่าSony Musicเนี่ยไปอยู่กับ BEC Taylor แล้ว BEC Taylor มาซื้อ Sony Music ปุ๊บก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเพลงการให้กับศิลปินอะไรเงี้ยก็เราก็เริ่มแบบเฮ้ยแบบแนวทางมันก็เริ่มไม่เข้ากับเราเนาะไม่ได้ว่าเราไม่ชอบเขาหรืออะไรเราแค่ไม่แนวทางอาจจะไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันก็เริ่มแบบอืมโอเคก็หายไป4ปีเนี่ยก็คือทำส่งตลอดไม่เคยขาดก็ส่งไปเรื่อยๆจนแบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสไตล์เราจริงๆถ้าใช่ถ้าเราถ้าคุณถ้าทางค่ายคิดว่าใช่เราอันเนี้ยแหละเราใช่ที่สุดละแต่ถ้าค่ายบอกว่าไม่อ่ะของเขาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้งั้นผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันงั้นโอเคเราก็มีเส้นทางของตัวเราเองเขาก็มีเส้นทางของค่ายซึ่งก็แฮปปี้วินวินดีกว่าครับอ๋อแต่สมมติว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเขาโอเคในแนวเพลงนี้ในเพลงอธิษฐาน
เราก็ยังอยู่ในสังกัดเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่ครับจริงๆก็อยู่อ๋อเพราะว่าเราใน4ปีที่เรายังทำเพลงมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเพลงนี้มันใช่ที่สุดในทุกเพลงที่เราทำใช่ครับแล้วมันจบกับว่าประจบเลยว่าปุ๊บมันหมดสัญญาพอดีก็จะต่อไม่ต่อจะทำไม่ทำก็เลยว่าจะยังไงต่อเพราะถ้าเราปล่อยเพลงมาแล้วยังติดสัญญาอยู่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเลยว่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็เราออกมาทำเองดีกว่าค่ะแต่เราก็ยังสามารถร้องเพลงที่ตอนอยู่ในค่ายได้ใช่ไหมคะเพลงเรายิ้มอะไรพวกเนี้ยจริงจริงผมเป็นคนแต่งอยู่แล้วค่ะผมไม่รู้หรอกว่าได้หรือเปล่าแต่เราแต่งนะแต่ผมว่าไม่น่าอะไรแต่ว่าคือจริงๆในพี่ในค่ายก็สนิทกันหลายคนอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันเป็นก็ไม่เป็นไรไม่จริงเลยค่ะไม่เรื่องลิขสิทธิ์นี่เป็นปัญหาของนักร้องหลายคนมากเลยนะคิดว่าจะเป็นปัญหากับวงนี้ไหมแล้วมีการพูดคุยกับทางค่ายไหมคะจริงๆก็ไม่ได้พูดคุยอะไรนะฮะก็คือถ้ามันมีก็มีแค่นั้นมีแล้วก็คือเลือกร้องตอนนี้มันไลฟ์มันสดมันก็ผ่านไปแล้วไม่มองนึงเราไปออกคอนเสิร์ตไงเราสามารถเอาเพลงของเรามาใช้ได้ถูกไหมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ครับเพราะผมเป็นคนแต่งด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยคุยกันชัดเจนนะฮะในส่วนของค่ายนะฮะแต่หลังจากนั้นค่ะ4ปีที่บอกว่าเราก็ทำเพลงส่งเพลงนะฮะและรวมตัวกันเนี่ยเรียกมารวมตัวกันตลอดเวลาหรือว่าต่างคนต่างแยกย้ายคะก็อยู่กันตลอดครับอยู่ด้วยกันตลอดก็คือนอนกินด้วยกันเลยไม่ขนาดนั้นถ้าตอนสมัยก่อนเริ่มนะแต่ก่อนกินนอนด้วยกันปีเนี่ยห้าปีที่แล้วเนี่ยกูอยู่บ้านเดียวกันเลยฮะรวมตัวหมกตัวช่วงที่ก่อนจะทำเพลงของค่ายใหม่ก็คือแบบอยู่ด้วยกันมา2ปีครับทุกวันทำกับข้าวกินลูกพุงเลยเหมือนเป็นสามีภรรยากันอย่างนี้กับดีเหมือนเป็นสามีภรรยาเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นนอนติดกันตลอดหลังจากนั้นเพลงอธิษฐานก็เกิดขึ้นใครเป็นคนแต่งคะหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วครับอธิษฐานผมเป็นคนแต่งแต่ว่าarrangement ก็คือวงแหละฮะวงก็ต้องช่วยกัน arrangement อยู่แล้วในพาร์ทดนตรีแรงบันดาลใจจากคำร้องเนื้อร้องเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงบ้างคะมาจากแค่คำที่ทำออกมาออกมาแล้วเป็นคำว่าอาทิตย์ชาให้เธอกลับมาฮะแค่นี้แหละฮะเราก็รู้สึกว่ามันเพราะเนาะเพลงนี้เชิญที่เธอได้กลับมาฮะอะไรอ่ะประมาณนั้นครับอาทิตย์ชาให้เธอกลับมาฮะพยายามไขว่คว้าประมาณนี้มีคำแค่นี้ฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้แบบว่าอะไรก็แต่งต่อแต่ผมมาเป็นคนเขียนเนื้อปกติผมไม่ได้เขียนเนื้ออยู่แล้วจะมีพี่ในค่ายหลายท่านที่เก่งในการเขียนมากกว่าผมก็จะร่วมเขียนเฉยๆแต่เพลงนี้เขียนเองเขียนเสร็จปุ๊บผมก็ด้วยความที่ผมเป็นคนเขียนเนื้อนัวนัวคือเหมือนว่านัวนัวอารมณ์แบบไงฮะความเข้าใจอ่ะไม่มากใช้ความรู้สึกสัมผัสมันมากกว่าก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งพี่ป้อมนะฮะสุริชัยพรพี่มันแมนเก่งมากเขียนเนื้อให้วงดังๆเยอะแยะเลยก็สนิทกันอยู่ละก็เลยแบบว่าพี่ช่วยดูเนื้อให้ผมหน่อยเรียนให้หน่อยก็ส่งไปเขาก็เหมือนเป็นดีเรคเตอร์อ่ะคอยแบบต้องเปลี่ยนคำนี้เป็นคำนั้นคำเชื่อมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยฮะก็ปรับจนก็ในเพลงนี้ก็มีพี่ป้อมมาร่วมเขียนแล้วหลังจากนั้นพอเพลงออกมาเนื้อร้องออกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆว่าไงบ้างคะจริงๆเราทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเราก็ได้ยินมาตลอดมาตลอดอยู่แล้วเราก็ชอบอยู่แล้วครับคือเวลาเราแต่งเพลงเราจะต้องมีการทำเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีการลงเขาเรียกอะไรนะลงคอร์ดเพลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มันจะวางโครงก่อนก็คือจะมีคอร์ดทั้งเพลงก่อนว่าเกรดจะเล่นโครงประมาณไหนแล้วก็มาแต่งเมโลดี้เนาะก็เนื้อเนี่ยหลักสุดเลยก็แปลว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีความสามารถในเรื่องของการทำดนตรีมาหมดเลยก็เราเริ่มทำจากศูนย์อยู่แล้วครับดนตรีทำก็เรียนรู้เองอยู่ว่าไงคะเรียนรู้เองครับแต่ว่าอย่างกี้เนี่ยเขาเรียนเอกดนตรีนิกเขาก็เรียนดนตรีครับนิกเรียนดนตรีแต่ไม่มีความรู้กี้เรียนดนตรีแต่เพราะว่านิกดรอปใช่นิกดรอปถูกไหมครับนิกเรียนดนตรีแต่ไม่ดรอปนะฮะถูกไหมนะฮะเสร็จหลังจากนั้นก็คือต้องบอกเลยว่าเราก็รวมตัวกันนะในการที่ฝึกซ้อมฝึกฝนใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมฝึกฝนจนมาถึงวันนี้กับเพลงอธิษฐานเนี่ยใช้เวลานานไหมคะผมว่าจริงๆฝึกอะครับมันไม่นานฮะเพราะว่าสมัยก่อนนะเราฝึกเยอะวันนี้ผมมองว่าการฝึกเยอะไม่ใช่วงเราละการฝึกเยอะมันเป็นแค่แนวทางของการที่จะเป็นคนที่เป็นนักดนตรีที่ดีฮะแต่ผมว่าการที่จะเป็นแบบผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีอะมันต้องคิดให้เยอะขึ้นคิดมากกว่าสมมติเราเล่นเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราต้องใส่ลายทุกลายที่มันเยอะเพื่อว่าเราจะได้ดูเก่งเราจะได้ดูเท่แต่วันนี้ผมว่าคนที่เก่งกว่าคือคนที่เริ่มตัดทอนสิ่งที่มันไม่สำคัญออกไปจากมันจากเดิมเราขอเยอะๆวันนี้เราบอก
ขอน้อยๆแต่ว่ามันดีไหมแล้วเราค่อยๆคิดมันแต่คิดเยอะแต่เล่นน้อยครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนะแนวเพลงแนวเรียกว่าแนวเพลงแนวนี้แนวอะไรคะแนวเพลงก็บอกว่านิกดูมีความรู้เรื่องเพลงมากสิแนวเพลงนี้แนวเพลงอะไรคะเท่าที่วงคุยกันนะตอนนี้ก็สรุปได้ว่ามันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ร็อกอิเล็กทรอนิกส์ร็อกใช่ครับนะน้องการทราบไหมคะว่าแนวเพลงเป็นแนวอะไรคะอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเป็นยังไงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเป็นยังไงคะอิเล็กทรอนิกส์ร็อกก็ถ้าพื้นฐานคือเพลงจะไม่ใช่จังหวะน่าเบื่อแบบอะไรเงี้ยเป็นเพลงร็อกอยู่แล้วจังหวะค่อนข้างเร้าใจแต่ว่าเราจะมีเสียงแบบเสียงลอยๆเสียงซินคีย์บอร์ดมาช่วยเสริมในวงนะเสียงลอยๆนี่มันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเสียงลอยสมมติว่าเราใส่หูฟังเพลงนี้มันไม่ได้ต้องการการเข้าใจก่อนมันต้องการมันไม่ต้องการว่าอุ้ยเนื้อโดนเพลงโดนเลยอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนศิลปะที่เป็นแอสแตรคมันเหมือนงานที่ฟังปุ๊บเราใช้ใจเราสัมผัสถึงมันเรารู้สึกอะไรวะผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ฟังเพลงอ่ะแล้วเขาตั้งใจฟังจริงๆใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอุ้ยมันมีอะไรเยอะแยะนะที่สื่อสารออกไปแทนนี้จะแบบทุกคนจะฟังเพลงจากเนื้อใช่ไหมครับส่วนใหญ่แต่นี้มันเหมือนแบบความรู้สึกล้วนๆเลยว่ามาก่อนผมว่านั่นแหละคือความลอยของมันคือเราตั้งใจฟังแล้วอยู่กับมันแล้วก็ปิดตาไม่ต้องรู้เนื้อก็ได้ไม่ต้องรู้เนื้อก็ได้แต่สัมผัสได้ว่ารู้สึกอะไรใช้ความรู้สึกและจินตนาการใส่ลงไปโอ้โหวันนี้ล้ำลึกเนาะใช่ใช่แต่เมื่อสักครู่นี้มีภาพของในส่วนของมิวสิกวิดีโอแนวไหนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้คนครีเอทครับเป็นคนคิดคะจริงๆมีทีมโปรดิวเซอร์นะฮะก็คือทีมดินสอของเพื่อนๆกันเนี่ยก็เขาก็เสนอแบบไอเดียมาประมาณนี้ซึ่งเราก็บอกว่าโอเคเขาเข้าใจในตัวเพลงพอสมควรเลยฮะเพราะว่าเราไม่เอาสายเรื่องก็จะมีผู้กำกับอีกท่านหนึ่งมี2ท่านก็คือดินสอกับมอสมอสเนี่ยก็คือเขาจะเป็นช่างเป็นกล้องด้วยทำด้วยก็คือเขาก็จะเหมือนเข้าใจว่าเฮ้ยแบบว่าเราต้องการนะแบบแตกต่างนะไม่ใช่ไลฟ์สตอรี่เลยไม่เอาสตอรี่เลยไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจคือไม่ต้องเข้าใจว่าซิงออกมาเลยไม่ต้องมีแบบเป็นแฟนเลิกเสร็จโยนเราออกไปจากตรงนี้แล้วก็มีทะเลาะกันอยู่ในห้องไม่มีคือไม่ได้มีเรื่องราวเป็นแบบนั้นไม่ครับมันคือการสื่อสารในรูปแบบของการที่แบบเรามองภาพแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเศร้าที่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ละดอกกุหลาบอันเนี้ยนั่นที่มันสื่อสารว่าในตู้หนึ่งเนี่ยฮะจะมีผู้ชายพระเอกนะฮะยืนอยู่แล้วก็อยู่ในเหมือน4ฤดูอ่ะฮะเขาก็พยายามจะปลูกต้นไม้เอาลักลอบต้นไม้ให้มันเจริญงอกงามส่วนน้องผู้หญิงหยิบดอกไม้มาเผาแล้วโยนคนนึงมันพยายามจะเรียกร้องกับเรียกความสุขนั้นกลับมาแต่คนนึงก็คือเขาไม่กลับมาแล้วอ๋อแล้วใช้นักดนตรีในแต่ละคนอยู่ในมุมของการบินในแต่ละฤดูคล้ายๆอย่างนั้นคือการไม่มีเส้นเรื่องเนี่ยดีอย่างนึงคือว่าให้คนเนี่ยได้จินตนาการเองความหมายของแต่ละคนที่ดูก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะไม่เหมือนครับแต่ว่าก็คือมันจะสัมผัสด้วยความรู้สึกเดียวกันว่ามันเศร้าได้ใครมาร่วมเล่นเอ็มบีคะจริงๆก็ต้องบอกว่าได้น้องณภัทรเนี่ยคือพระเอกนะครับก็คือไปตามดูน้องได้เท่มากครับแล้วนางเอกล่ะผมสั้นน่ารักเชียวเกรซบูชิตาครับน้องคนนี้ก็น่ารักครับดังในโซเชียลมากเหมือนกันน้องน่ารักมากครับแล้วสถานที่ถ่ายทำไปถ่ายทำกันที่ไหนคะจริงๆที่อุบลนะอุบล 3,000 โบกครับโอ้โหมันเหมือนชายทะเลอะไรอย่างงี้เลยอ่ะมันสวยมากสวยมากครับทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นเลยคะที่ 3,000 โบกจริงๆแล้วมันไม่ได้จะไปไกลอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ต้องบอกว่าอยากไปไกลแบบนั้นเพราะว่าจริงๆพื้นที่เนี้ยผมรู้สึกว่าผมทำเพลงนี้มานานกว่าจะตกผลึกและเข้าใจมันนานทีเนี้ยด้วยความที่มันนานผมอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นโปรเซสทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัววงว่าเฮ้ยวงคิดว่าอันไหนใช่ผมคิดว่าต้องเลือกอันนั้นแล้วเสร็จโปรดิวเซอร์มีหน้าที่ทำให้มันดีเสร็จปุ๊บผมก็คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าโอเคตอนแรกเขาก็มองว่าจะไปถ่ายที่ลาดบุรีครับแต่นี้ก็แบบเอ้ยแบบเขาก็บอกว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยดินหมอนเราอยากถ่ายที่ภูทับเบิก3,000 โบกเขาก็บอกว่าแบบพี่แต่แบบบินไปกันหมดเนี่ยค่าทำเยอะค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากแล้วเราไม่ได้มีค่ายฮะเราแบบซัพพอร์ตตัวเราเองก็แบบแต่ผมว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันใช่อ่ะเพลงมันใช่พอมิกซ์มาสเตอร์เสร็จส่ง
ของให้เขาฟังเขาบอกเลยว่าพี่ต้องไปที่นู่นใช่นี่แหละอ่ะฟีดแบ็กบ้างดีกว่าปล่อย MV เพลงนี้ออกมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กแรกที่เห็นก่อนนะครับก็คือจะเป็นแฟนคลับเก่าๆที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแบบกลับมาแล้วรอตั้งนานอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบอ๋อมีคนรอเราอยู่เนาะตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมา MV เพราะจังเลยชอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเราคือตอนเราปล่อยเรามั่นใจว่าเพลงมันดีแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงแต่พอเราได้เห็นฟีดแบ็กเราถือว่าเขาก็ชอบเหมือนเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากน้อยแค่ไหนคะเรียกว่ามันเป็นตัวเราค่อนข้างมากเนาะเหมือนที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วแหละนี่แหละเราเพราะว่าเราค่อนข้างซีเรียสในช่วงแรกๆที่แบบทำไมเราหาตัวเองไม่เจอทีนึงอัลบั้มเนี่ยครับมันชื่อจิตสับสนอ้าวมีอัลบั้มด้วยครับเป็น EP 2จิตสับสนชื่อจิตสับสนเลยเป็นเพลงจิตสับสน EP แรก EP แรกก็คือเพลงอธิษฐานนี่ก่อนใช่ไหมคะ EP แรกคือต้องบอกว่า EP แรกคืออัลบั้มที่แล้วก็คือรอยยิ้มมาตอนอยู่ข้างนี้อันนี้เหมือนเป็น EP 2เพลงแรกก็คืออธิษฐานอธิษฐานคือเพลงแรกส่วนเพลงที่2ที่จะปล่อยคือจิตสับสนเป็นเพลงชื่ออัลบั้มด้วยครับคือจริงๆเนี่ยคือเรื่องราวก็คือมันมาจากจิตสับสนนี่แหละที่มาจากการคิดจนแบบว่าอะไรคือดีอะไรไม่ดีวะแนวเพลงเหมือนกันไหมคะหรือว่าเปลี่ยนแนวล้ำครับไม่เปลี่ยนครับคือแนวเพลงแบบนี้ทั้งอัลบั้มอ๋อล้ำกว่านี้อีกนี่เมื่อวานผมฟังตัวเดโมที่แบบทางซินิไซเซอร์ทีมงานที่ทำซินให้ส่งมาผมรู้สึกแบบโหนี่มันใช่อะมันเราใช่แล้วมันจะมีไหมสมมติว่าคนที่เขาไม่เข้าใจในเรื่องดนตรีเขาจะฟังรู้เรื่องไหมคะมีอยู่นะครับไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติแน่นอนของเพลงนี้มันยากไปด้วยซ้ำครับแปลว่าเราต้องใช้กลุ่มคนฟังโดยเฉพาะจริงๆมันด้วยความจริงๆมันก็ไม่ได้เฉพาะขนาดนั้นเพราะจริงเราเรื่องของเมโลดี้กับเรื่องของเนื้อหามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่มันยากแค่เรื่องของพาร์ทดนตรีอาจจะมีความแปลกใหม่มันไม่ได้ยากด้วยนะจริงๆต้องเรียกว่ามันแปลกเนื้อดนตรีเข้าฟังได้เข้าถึงได้แต่แค่ว่าถ้าคนที่เป็นนักดนตรีจริงๆเขาจะบอกดนตรีแนวนี้มันแปลกดีนะใช่ครับดนตรีแนวนี้แม่งมันเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นดนตรีแนวล้ำล้ำนี่มันล้ำไปในยุคไหนยังไงคะมันล้ำมันลึกครับไม่เหมือนเราฟัง EDM ไหมไม่เหมือน EDM มันจะล้ำสมัยแต่อันเนี้ยมันมีแก่นของมันมันมีความลึกมันมีความฟังแล้วเหมือนเรามองงานแอสแทรกนะครับเรามองปุ๊บภาพศิลปะภาพเนี้ยมันแปลว่าอะไรวะเราต้องคิดคือฟังเราต้องคิดเหมือนเวลาใครกำลังคิดงานหรือฟังเพลงนี้คิดงานได้เพราะใจมันจะลื่นใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยเมื่อเราวาดภาพบ้านต้นไม้โอเคถ้านั่นคือเหมือนสมมติเราเปรียบว่านั่นเป็นเพลงพ็อปมองปุ๊บเอาบ้านต้นไม้โอเคสวยจังก็ดีไม่ได้ว่าผิดอะไรแต่ถ้ามุนเรามองเวอร์ที่เข้ามาตอนนี้มันเหมือนกับว่ามองภาพวาดที่เห็นชัดขึ้นอะไรวะอะไรเงี้ยมาสีเขียวแบบอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้สีอะไรมีรูปผลไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันจะต้องคิดมันจะต้องใช้จินตนาการเข้าไปอยู่ในเพลงใช่ครับอย่างนี้กลุ่มคนฟังวัย30อัพอย่างพี่เล็กซี่เนี่ยมันจะเข้าถึงความล้ำไหมคะเข้าครับจริงๆแล้วต้องลองเปิดใจไงจริงๆมันใช่ครับต้องเปิดใจฟังก่อนลองสัก2รอบผมบอกเลย2รอบจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราขับรถไปอ่ะแล้วเราเปิดกระจกจ่ายเงินค่าทางด่วนอ่ะแล้วเพลงเนี้ยเปิดอยู่อ่ะมันขู่อ่ะรู้สึกว่าถ้าผมเปิดไม่เคยจะเปิดกระจกแล้วคนเขาไม่ยินสมมติผมฟังเพลงฝรั่งบางเพลงที่ผมว่าเปิดแล้วแบบชอบอยากฟังนะฮะแต่แบบเขินจังมันดูคิดไปปะวะอะไรเงี้ยอันนี้เปิดเพลงเนี้ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยขู่อ่ะเพลงอะไรวะต้องลองฟังวนไปสัก2ครั้งก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความล้ำหรือความคูลเป็นยังไงไม่จริงถ้าฟังคนเดียวแล้วอยู่ในรถนะแล้วขับไปชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะอินไปตามเพลงคือต้องลองเปิดใจดูสำหรับเพลงแนวนี้แต่อย่างที่บอกว่าทำให้อยากรู้เลยว่าแฟนคลับของวงนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอะจริงๆตอนนี้ก็กลุ่มเดิมนะก็คือน้องๆวัยรุ่นแล้วตอนแรกน้องๆวัยรุ่นเขาก็ต้องแก่ไปแล้วสิคะจริงๆ4ปีแล้วนะคือจริงๆเราได้เท่าที่แบบกลับไปอ่านดูใน MV เก่าๆนะครับในคอมเมนต์เราเหมือนเราได้แฟนคลับเพิ่มมาเรื่อยๆในช่วงที่เพลงเก่าๆมาทำงานของมันเองอะไรเงี้ยครับมันก็อายุก็จะไม่ได้เหลื่อมล้ำกันมากก็จะมีแนวตอน20อัพนิดนึงใช่ครับวัยทำงานวัยรุ่นวัยทำงานที่เขามาเป็นแฟนคลับใหม่ก็ยังมี
ู่เห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการรวมกลุ่มแฟนคลับคนรัก Vertical Mind ใช่ใช่ในงานแฟนมิทติ้งใช่ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงมันเกิดขึ้นจากที่ว่าแบบมีน้องๆหลายท่านที่แบบว่าเอ้ยเราแบบเขาคิดถึงอะฮะแล้วก็แบบว่าบางคนก็มีลูกแล้วก็มีสมมติตอนนั้นเขาชอบเราตอนอายุ22ตอนนี้เขา27ได้งานมีลูกแล้วก็มีก็ยังติดตามเราใช่ฮะก็เฮ้ยเขายังถามมาถามมาเรื่อยเสร็จสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเฮ้ยเราหายไป 4-5 ปีถ้าเราจะเจอเขาสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะปล่อยเพลงที่2เนี่ยแล้วตอนที่เราปล่อยเพลงที่1เนี่ยเฮ้ยมันก็ดูเป็นจังหวะที่เหมาะสมดีเนาะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ยังไงคะก็เร็วๆนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นวันที่19ค่ะ19พฤษภาใช่ครับ19พฤษภาวันเสาร์ถูกมั้ยฮะนี่เสาร์ที่จะถึงอีก2อาทิตย์นะแล้วทีนี้มีคนลงทะเบียนมาหรือยังคะจริงๆกำลังจริงๆเอาจริงๆเลยนะฮะก็คือทีม PR เนี่ยคิดดูนะฮะเขายังไม่ยอมลงสักทีครับอันนี้พูดถึงใครหรือเปล่ามาพี่พูดอยู่ในวงการโปรโมทอยู่ครับเล่นครับอยู่เป็นเรื่องของการที่เรากำลังรอจังหวะว่าตกลงกับทางร้านไหนที่พื้นที่เหมาะสมสถานที่อะไรตอนนี้สถานที่หาได้ยังคะได้แล้วครับได้แล้วอ๋อหาสถานที่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจัดเป็นคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตครับอยู่ในสตูดิโอเป็นห้องไม่ใหญ่มากครับประมาณสัก50คนอ๋อจำนวนคนประมาณ50คนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาแฟนมีทเนี่ยก็สามารถเดี๋ยวขึ้นให้ไปได้ที่ไหนยังไงคะเดี๋ยวขึ้นให้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะถ้าเข้ามาในแฟนเพจVertical Mind นั่นเองค่ะนะคะค่ะอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ใครที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบในวงดนตรีนี้กับแนวเพลงใหม่ที่มาจากที่ฐานนี้นะคะสามารถติดตามหรือว่าไปฟังเพลงได้ช่องทางไหนบ้างคะเข้าไปที่ YouTube ก็ได้นะครับตอนนี้คือเราก็มี MV แล้วก็สามารถเสิร์ชชื่ออธิษฐาน Vertical Mind ได้เลยแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ตามแฟนเพจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีดาวน์โหลดแล้วครับก็จะมีดาวน์โหลดที่ iTunes มี Jokes แล้วก็มี Spotify ก็เสิร์ชชื่อเพลงอธิษฐาน Vertical Mind ได้เลยครับเสิร์ชชื่อต้องบอกแบบนี้นะคุณขาว่าคุณต้องเสิร์ชชื่ออธิษฐานและชื่อศิลปินด้วยถูกต้องถ้าคุณเสิร์ชอธิษฐานเฉยๆคุณจะไปเจอบุษบาอธิษฐานแน่นอนคุณจะไปเจอบุษบาอธิษฐานแน่นอนคุณต้องเสิร์ชว่าอธิษฐานแล้วก็ Vertical Mind นี่ไงถ้าแฟนคลับอยากทราบรายละเอียดในเรื่องของแฟนมีตติ้งสามารถมาตามหน้าจอหรือว่าถ้าใครสนใจติดต่องานตามโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงแฟนมีตคุณก็โทรไปได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ด้วยนะคะอ่ะคุณนิกาโปรโมทเพลงนิดนึงค่ะอธิษฐานครับผมอธิษฐานโปรโมทเพลงค่ะก็อยากให้ติดตามพวกเรานะฮะ Vertical Mind ฝากไว้ด้วยนะฮะคุณกันมากคุณกันมากคุณกันนี่เขาพูดเก่งนะฮะถามนิดนึงว่าทำไมเราต้องฟังเพลงอธิษฐานคะเพลงนี้จากมุมของวงคือเราตั้งใจทำมากครับเราอยากให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงมุมที่แตกต่างนะฮะก็ยังไงฝากผลงานด้วยครับเพลงนี้เพลงอธิษฐานเปิดใจฟังครับแล้วคุณจะชอบมันหัวหน้าวงของเรา น้องเปตองค่ะก็คือจริงๆก็ผมหายไป4ปีนะฮะ4ปีกับการที่กว่าเราจะเข้าใจมันกว่าเราจะตกผลึกในสิ่งที่เราคิดเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตัวตนของเราแบบของเราไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครผมว่าหาเลยดีกว่าในโลกเนี้ยผมว่าผมก็ไม่เหมือนใครโอเคการที่มี reference ระหว่างกันและกันมันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าเหมือนใครผมมั่นใจมากไม่เหมือนค่ะนี่ไงสุดท้ายแอนดี้ค่ะพูดถึงน้องกี้พูดถึงน้องกี้หน่อยการยินดีกับน้องกี้นิดนึงก็กี้ยังอยู่ในวงนะครับกี้ยังอยู่ในวงเสมอทุกคนยังรอกี้อยู่ก็พร้อมที่จะกลับมาร่วมวงกันแล้วก็สนุกด้วยกันตลอดครับผมแล้วก็จริงๆก็อย่างที่ถ้าเรื่องเพลงก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วเนาะก็จริงๆก็ผมก็คิดเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเพลงอธิษฐานของเราด้วยอยากให้ลองฟังดูครับว่าตัวตนของเรามันเป็นยังไงจริงๆครับครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดรายการเดี๋ยวเราไปฟังเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้ชมขากับเพลงอธิษฐานนั่นเองฟังแบบสดๆนะคะและเราต้องหลับตาฟังด้วยถูกเพราะว่าคือเราต้องจะบอกครับจะบอกอะไรให้รู้ไหมระหว่างเขาทำเพลงนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะโอ้โหอะไรกันนะกันหรือเปต้องกันเนี่ยฉันเชื่อเป็นอาชีพขายได้ห้างนะหลายห้างเลยนะโปรโมทสักนิดนึงได้ไหมคะไปต่อค่ะเปิดร้านแต่กันน่ะเขาเป็นเชฟจริงๆการเป็นหุ้นส่วนอ๋อเหรอนี่ก็เป็นครับอ๋อนี่ก็เหมือนกันครับโปรโมทสักนิดนึงได้ไหมคะก็จริงๆก็
ไม่ได้บอกเลยนะจริงๆก็คือเป็นเจ้าของร้านอาหารโคฟุกุแหละครับอยู่ในเดอะมอลงามวงวานเดอะมอลบางกะปิแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะครับผมแล้วก็มีพาซิโอขนาดพิเศษก็คือเป็นหุ้นส่วนกันหมดเลยทั้ง4คนใช่ครับกี้มีไหมครับกี้ไม่มีผมถูกทอดทิ้งอีกแล้วโคฟุกุคุณผู้ชมค่ะเราไปเดี๋ยววันหลังไปกันดีกว่าใช่แล้วค่ะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะอยากจะฟังว่าแนวดนตรีหรือว่าสไตล์เพลงที่ค่ะอิเล็กทรอนิกส์ล้ำแล้วติดตาไปกับเราด้วยนะเป็นยังไงนะคะเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้อธิษฐานค่ะซิงเกิลใหม่ของหนุ่มโบติโคไมล์นะคะแล้วก็แน่นอนนี่ขอบคุณหนุ่มๆด้วยนะคะที่มาแนะนำตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทิ้งท้ายกันไปด้วยเพลงอธิษฐานแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 11:00 นโดยประมาณทางช่อง8 Thailand นี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นเราฟังเลยนะครับผู้ชมค่ะอธิษฐานค่ะลองหลับตาดูนะฮะเอ้ยลองหลับตาฟังนะ1 2 3
ธอกลับมาหาพยายามควายคว้าทั้งที่ก็รู้ไม่มีเธอครับขอโชว์